ำบากมากเนาะไม่ได้ลำบากมากเนาะเพราะว่าทีมก็พาเรามาตามเส้นทางแล้วก็ไม่อันตรายการท่องเที่ยวที่ประเทศลาวเนี่ยค่ะเน้นในเรื่องของการพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวในแนวแอดเวนเจอร์ใช่เป็นอันซีนแต่ว่าในทริปของเราในทริปเนี้ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่บุญที่เขาเป็นเจ้าของ T-Top Explorer เนี่ยค่ะเขาได้เปิดรูทใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปดูในจุดที่เป็นอันซีนลาวกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจุดที่โอเคนักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้จักแล้วก็คือคำม่วนใช่ไหมคะที่เราจะไปโหนสลิงแอดเวนเจอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปในจุดที่อันซีนก่อนคือไปลอดถ้ำพายเรือไปดูในถ้ำซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่จะเปิดที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจพูดจาไม่รู้เรื่องจุดนี้คือเพิ่งเปิดประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองนะคะประมาณ 2-3 เดือนเราก็เลยเดินทางมาดูกันว่ามันจะอันซีนเบอร์ไหนไปไหว้พระแล้วก็ลงมาแล้วก็อันนี้ที่ลอยคอเข้าในถ้ำอันนี้เปียกแน่นอนใช่แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อพร้อมในการเปลี่ยนเอาแค่เสื้อผ้าที่ไปเปลี่ยนให้มันแห้งเอาเสื้อผ้าในเปลี่ยนใส่ในกระเป๋ากันน้ำไปขออนุญาตชื่อแต่ละคนด้วยผมมาร์คครับเพิ่งมาครั้งแรกจิ๋วง่ายๆธนุค่ะธนุยุค่ะยุผมผิดผิดผิดชายค่ะชายเราชายผมแน่นครับไอยาจิ้มตันเรามาไหว้พระที่ประเทศนี้นะคะผู้หญิงจะต้องใส่ผ้าสิ้นหรือแถวบ้านเรียกผ้าถุงนั่นเองค่ะเลือกสีเป็นลาเวนเดอร์อ้าวพี่ไอทำอะไรเนี่ยเขาไม่มีแปะป้ายวิธีการใส่ผ้าถุงให้เฮ้ยไปดูเจ๊สิเขาจะให้พี่บัวร้องไงพี่มาเลยมันกินกาแฟเราที่นี่การเริ่มนี้
จากปลาที่อยู่ในถ้ำหน้าตาของปลาคล้ายๆปลาสวายครับอายุปลาในถ้ำหน้าตาเป็นไงพี่ทักกูหน่อยงอบปลาน้องถ้ำเป็นยังไงสวยๆหน่อยอุปกรณ์ไฮเทคของเขา DIY สุดๆบอกเลยเพิ่งได้เชือกมาเมื่อกี แล้วระวังในถ้ำอ่ะมันอาจจะบางช่วงอ่ะมันเป็นเลนเป็นโคนครับลื่นแต่ว่าถ้ามันถ้าเราเดินลื่นอ่ะเราก็พยายามนั่งไต่ไปเอาดีกว่าไหมสิ่งหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นย้อยที่มันเป็นยังมีชีวิตอยู่อ่ะก็พยายามจะจับถ้ามันจับมันเอาความร้อนไปกระทบกับนั้นก็ตายแล้ววันนี้ใกล้ติ๊กจะพาดูถ้ำปลาเสื่อมจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูแต่สวยที่บอกว่าสวยที่จะพาไปดูไปเลยครับไปเลยชาติเปียกแล้วเปียกแล้วความลึกตรงนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะ10-12เมตรนะคะเอามาเร็วๆสิคนว่ายน้ำเป็นอ่ะมันพร้อมนะจะกระโดดแล้วเด้อมันร้อยไปมาครับเตะมาเรื่องนี้มึงปักมืออย่างนี้มึงปล่อยขาเลยมึงปล่อยขาดึงไม่ได้ดึงไม่ได้เตะเออล่าสุดไอ้มาร์คเก่งทุกคนพี่กลัวโคตรกลัวเลยเนี่ยกลัวต้องมีอะไรเยอะตีเหมือนปั่นจักรยานว่ายน้ำเข้ามาประมาณสัก20เมตรได้ไหมคะเนาะหินงอกหินย้อยอะเป็นแบบเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นเหมือนม่านเลยอะต้องบอกว่าตากล้องเรานะคะที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำให้กับทุกคนว่ายน้ำไม่เป็นแกงนี้มันเปิดโลกใหม่ทุกรอบทิพย์ระวังเอาขาไปเตะนั่นตรงนี้ตื้นแล้วห้องโถงสวยมากเลยมีหินย้อยหินย้อยอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งเป็นหินย้อยที่เหมือนแบบยังมีชีวิตอยู่เนาะสังเกตว่ามันเหมือนมีน้ำเนาะเหมือนมีน้ำหยดมาเนี่ยมีน้ำหยดมาน้ำหยดแล้วก็มีอะไรมีความเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของพญานาคแล้วก็เห็นรอยไหมรอยการเดินทางไม่ได้ลำบากมากเนาะไม่ได้ลำบากมากเนาะเพราะทีมก็พาเรามาตามเส้นทางแล้วก็ไม่อันตรายแต่แค่ถ้าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ตีขามาหน่อยเพราะว่าเรามีเสื้อชูชีพอย่างนะสนุกว่ายน้ำไม่เป็นเป็นไงบ้างสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นเราจะเดินไปดูน้ำตกกลางถ้ำครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามจะเป็นระหว่างหินงอกกับหินย้อยบรรจบกันคล้ายคือกับน้ำตกคือไม่ใช่น้ำตกเป็นหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายน้ำตกโอเคงั้นเดี๋ยวไปตามไปดูข้างในกันค
ด้านหนึ่งของม่านน้ำตกที่เราเดินเข้ามาข้างในขาวๆนวลนวลมีกลิตเตอร์มีความแบบสมบูรณ์มากๆค่ะซึ่งตรงนี้เป็นหินย้อยหินที่ย้อยลงมาไม่รู้ว่าย้อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คิดว่าย้อยมานานมากหลายพันปีแล้วที่ถือแบบมาเป็นม่านขนาดนี้สมบูรณ์แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตในที่นี้ก็คือยังคงเจริญงอกงามอยู่ยังคงแบบงอกงามงอกต่อไปเรื่อยงอกต่อไปเรื่อยว้าวเอาไฟส่องมาหน่อยไฟส่องมาหน่อยเห็นไหมสวยมากแล้วก็เป็นชั้นแล้วมันแบบนี่ไม่กล้าจับเลยนะสวยมากโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราอยู่ตรงจุดนี้มาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากถ้ำนะคะกลับไปทางเดิมเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกเลยแล้วกันเนาะโอเคเจอกันด้านนอกถ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจุดต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่พักที่แคมปิ้งของเราในวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่แคมป์เลยละกันนะวันนี้เราจะไปพักที่ท่าหลังท่าลั่งท่าลั่งต้องได้นั่งเรือเข้าไป15นาทีแต่ว่ามันเป็นหน้าเขื่อนของเขื่อนลำเทิน2เป็น private เลยนะครับเกาะน้อยเดินทางอีกไกลไหมครับพี่ก็ประมาณสัก35 40กิโลโอเคโอเคเย่เดินทางกันเดี๋ยวเราเก็บสัมภาระกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทานอาหารเย็นกันเย็นนี้นะคะที่ไหนแขวงคำม่วนนะคะนี่ใบคนนี้เลยนะคะใส่ติดต่อไว้ให้ด้านล่างเผื่อใครสนใจที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะติดต่อพี่บุญได้เลยใจดีแล้วก็ทีมงานน่ารักมากอาหารก็อร่อยด้วยคือเดย์วันของเราก็ไปเที่ยวกันที่ถ้ำปลาเสื่อมสวยมากข้างในมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สปป.ลาวหรือที่เนี่ยที่คำม่วนเนี่ยมีอะไรที่เป็นอันซีนอีกเยอะมากเลยนะคะได้แบบลุยโคลนลุยน้ำเข้าไปในถ้ำเนาะว่ายน้ำสนุกสนานจบพักผ่อนกันวันนี้ที่นี่นะคะก็ตรงนี้ที่ไหนนะท่าลังท่าลังท่าลังมาพักแรมคืนเนี้ยที่เกาะท่าลังนะคะก็ตั้งแคมป์แล้วก็ทำกับข้าวที่นี่กันก่อนที่เราจะไปที่ถ้ำปลาเสื่อมเราไปเที่ยวที่ถ้ำพระมาเนาะถ้ำข้างในก็สวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปสมัยล้านนานะคะตั้งแต่ค้นพบตั้งแต่ปี2004ใช่ไหมคะ2004จำนวน229องค์อยู่ในนั้นประเมินค่าไม่ได้แล้วก็เราก็โชคดีมากที่ได้มีโอกาสเข้าไปสักการะแล้วก็เข้าไปไหว้ข้างในเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันต่ออีกนิดหน่อยเฮฮาปาร์ตี้ร้องเพลงคาราโอเกะกันแล้วก็จะเข้านอนพักผ่อนพร้อมที่จะไปลุยต่อในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามนะคะบันนี่ไลฟ์เพียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวติดตามกันว่าพรุ่งนี้
เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันใน EP ต่อไปไปละบ๊ายบายตึง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